สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน,นสวนไผ่อยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะครับสวนที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าจัดสวนได้บรรยากาศได้ลงตัวนะครับซึ่งสวนตัวนี้นะครับอยู่บรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับอยู่ ข้างนอกหมู่บ้านนะครับแต่สามารถที่จะจัดสวนได้อย่างลงตัวนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีสะพานเดินเข้าสวนนะครับมีจุดชมวิวมีจุดเช็คอินนะครับมีการปลูกผักผสมผสานนะครับไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับได้หลายท่านเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของสวนนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับชื่อคุณอภิปัน์ดีเรียวนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่พัฒนานะครับได้ ทําทสวนไผ่ยอยู่ที่นี่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจนะครับผมที่นี่นะครับเป็นแหล่งอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรับจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นห้องเรียนธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นนั่งสบายเย็นสบายรับจัดกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวเกษตรปลอดสาร สนใจเป็นเจ้าของแบรนด์สามารถติดต่อได้สนใจการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องตลาดปัญญาโดยคุณอภิปัน์ดีเร็วนะครับใครที่ต้องการแหล่งเรียนรู้ต,รรต,รรรต,ต้องการจุดอบรมต้องการการทำเวิร์กช็อปต่างๆต้องการจัดกิจกรรมหรือต้องการปฏิบัติธรรมนะครับสามารถติดต่อได้ที่นี่นะครับสามารถที่จะรับ จัดเลี้ยงจับจัดอ,อบรมต่างๆได้นะครับมีวิทยากรที่มีความรู้ให้กับทุกท่านที่เข้ารับการอบรมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ facebook อภิปานดีเร็วนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับใครสนใจที่จะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับก็ให้รับความปรึกษานะครับสามารถมาดูได้สมมุติว่าเรามาีสินค้าตัวหนึ่ง Ens, arte, อย่างเช่นผมมีมะเดื่อฝรั่งนะผมอยากให้ทําสินค้าว่าสามารถทําอะไรบ้างนะสามารถที่จะไปติดต่อได้เลยนะครับติดต่อปรึกษาได้ว่าเอ้ยเรามีมะเดื่อฝรั่งเราอยากทําสินค้าอันนี้อันนี้ได้ไหมนะสามารถไปปรึกษาได้นะเพราะว่ามีคนที่ให้ความรู้นะครับท่านสามารถที่จะไปหาความรู้ได้เลยไปปรึกษาได้เลยนะครับยินดีเชิญทุกท่านนะไปเลือกชมได้เลยนะครับบรรยากาศดีครับผม นี่ครับอย่างผมถ่ายวันนี้ก็จะเป็นการอบรมนะครับผมของคนในชุมชนนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับคนมาอบรมก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับใครที่ชอบความสงบนะครับสามารถที่จะมาได้เลยนะครับบรรยากาศก็อยู่ไม่ไกลกับตัวเมืองนะครับผมอยู่ไม่ไกลกับตัวเมืองนะบรรยากาศดีมากมายนะครับมีตลาดนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมนะครับเป็นบางวันนะครับ นี่ครับบรรยากาศคนเดินสะพานก็ประมาณนี้นะครับผมเดินบรรยากาศดีนะครับเดินชมวิวรอบข้างนะครับบรรยากาศทุ่งนาที่มีความแห้งแรงนะครับเมื่อหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะมีจุดไว้พักไว้ถ่ายรูปก่อนนะครับก่อนที่จะถึงสวนนะครับจัดสวนได้อย่าลงตัวนะครับผมจัดสวนได้อย่าลงตัวนะครับดูครับผมมีแต่ความชุ่มชื้นเขียวะจีข้างในนะครับ นี่ครับบรรยากาศข้างในนะครับผมบรรยากาศบอกเลยว่าร่มรื่นนะครับผมจัดสวนได้อย่างสวยงามนะครับเหมือนงานแต่งพรีเวดดิ้งเลยนะครับผมนี่ฮะข้างในก็อยู่ในสวนไผ่เนาะต้องบอกเลยว่ามันร่มรื่นนะครับนี่ยตลาดนะครับมีทุกอย่างนะครับของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านที่ทําในชุมชนนะครับก็มาวางขายนับในงานที่นี่นะครับ นี่ครับจัดสวนได้อย่างสวยนะครับร่มรื่นนะครับเข้ากับบรรยากาศในงานมากเลยนะครับข้างในนี้ก็จะมีน้ําตกนะครับใครต้องการที่มาว่ายเล่นน้ําเด็กน้อยต้องการมีมาเล่นก็มาได้นะมีอาหารเครื่องดื่มไว้รองรับเหมือนกันนะครับนี่ครับมีน้ําตกนะครับสามารถให้เด็กน้อยมาเล่นได้นะเพราะว่าน้ําไม่ได้ลึกนะครับน้ำห้าหกสิบเซนนะครับสามารถที่จะมาว่ายเล่นได้นะครับใครที่อยากพาครอบครัวมาเล่นน้ําตก มาได้เลยนะครับมาชมมาเลือกมาเล่นได้เลยนะครับนี่ครับข้างในก็จะมีสะพานนะครับผมเดินนั่งพักผ่อนนะครับก็จะมีข้าวนะครับการปลูกข้าวในสวนไผ่นะครับซึ่งหลายคนว่าทําไผ่ไม่สามารถปลูกข้าวได้นะครับแต่ที่นี่สามารถที่ทําได้นะครับเพราะว่าระหว่างร่องอะถ้าเราปล่อยสูญเปล่าก็เท่านั้นนะครับแต่ถ้าปลูกข้าวนะมันก็สามารถที่จะ เก็บเกี่ยวได้เพราะว่ามันมีแสงเข้าได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากต้นไผ่เราไม่ได้ปล่อยให้มันรกนะครับเราทําการสางกิ่งตัดแต่งลำที่มันเก่าแล้วนะครับทําให้มีแสงผ่านทําให้เราสามารถที่จะปลูกข้าวได้นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยชมนะครับของดีเมืองสุรินทร์นะครับผมหาได้ยากบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศตามทุ่งนานะครับ ดูอยู่กับธรรมชาตินะครับมีโฮมสเตย์มีแอร์นะครับรองรับท่านผู้ชมที่มาพักนะครับมีอาหารต่างๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่อบรมนะครับผมคนมาเยอะนะครับอบรมเรื่องการอ่าชุดนี้ก็จะเป็นอบรมเรื่องการทาน้ำพริกจากหน่อไม้แล้วก็การทำข้าวเกลียบจากหน่อไม้นะครับในการอบรมก็จะมีการออกบูธต่างๆนะครับอ่าสินค้าในชุมชนนะครับก็มาวางจําหน่ายให้กับ ท่านผู้เข้ารับการอบรมมาเลือกชมนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับผมโอเคก็เอามาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสลับคนที่ต้องการที่พักที่แบบอยู่กับธรรมชาติหรือใครต้องการที่จะหาจุดที่จะมาอบรมนะครับจัดสันธนาการอะไรต่างๆนะครับอบรมเรื่องการเกษตรนะครับสามารถติดต่อได้เลยคุณอภิปันดีเร็ว Facebook อภิปันนะครับ อภิปันสวนไผยนาดีนะครับติดต่อได้เลยนะครับหรือจะติดต่อมาทางแอดมินเกษตรเมงช้างได้เลยนะครับทางเพจเกษตรเมงช้างหรือว่า u t u b e เกษตรเมืงช้างก็จะยินดีประสานงานให้นะครับอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์นะครับติดต่อมาได้เลย